โซที่เกิดขึ้นจึงตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ได้รับอนุญาตในการบูรณะปฏิสังขรณ์ค่ะเพราะว่าการบูรณะสถานที่สำคัญเช่นนี้นะคะไม่ได้รับ